วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แฟนคลับของซุปตาได้มาค้างคืนเหรอครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคืออย่างป้านิดชอบบอกป้านิดก็ไปตามที่เขาไปงานแล้วก็ไปร่วมกับแฟนคลับคนอื่นไปดูเขาถ่ายรูปเขาไปเจอเขาเท่านั้นเองค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมกิจกรรมอยู่ตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเดี๋ยวนอนด้วยครั้งนี้ครั้งแรกเลยกับอ๋อมค่ะรู้สึกไงคะประทับใจค่ะประทับใจเขาตรงไหนเลยคะก็คือเห็นเขาเหมือนกับลูกอะนะคะค่ะคือหาได้น้อยคือเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขานะคะว่าเขาได้เงินมาแล้วเขาให้ตังคุณแม่เขาค่ะแล้วก็เขาก็เบิกเงินเป็นเงินเดือนมาเดือนไหนที่เขาใช้เกินเขาก็ต้องถูกหักซึ่งมันเป็นอะไรที่คือความเป็นเราเป็นแม่นะคะค่ะเราก็คงชื่นใจถ้ามีลูกที่อยู่ในกรอบเกณฑ์แบบนี้นะก็เลยชื่นชมเขาไม่แต่ที่ให้ไปกับที่ขอมามันไม่เท่ากันให้น้อยแต่ขอเยอะอ้าวคือว่าสำคัญที่สุดคืออ๋อมเขาเห็นความสำคัญของแฟนคลับแต่ละคนบางทีไปงานอีเวนต์ต่างจังหวัดนะคะคือประทับใจที่ว่าถึงเขาจะเหนื่อยขึ้นไปร้องเพลงยังไงแล้วแต่เขาจะมีรอบนอกคำว่ารอบนอกก็คือแฟนคลับที่เหมารถจากกรุงเทพไปเขาจะต้องนัดที่ไหนนัดที่ปั๊มหน้าห้องน้ำที่ปั๊มเพื่อไปถ่ายรูปถ้าทำไมคุณต้องไปนัดแฟนคลับที่ตรงนั้นครับเพราะว่าในงานคนเยอะไงคนเยอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปั๊มไหนที่ปั๊มไอ้อ๋อมจะแวะฉี่อะไรเงี้ยก็โทรคุยกันมาจะโทรบอกกันคือปั๊มนี่คือต้องไม่ใช่ปั๊มใหญ่เลยนะครับต้องปั๊มเล็กเล็กปั๊มแบบว่าที่ไม่ค่อยมีคนเข้าโถโถโถนี่คือสถานที่นัดพบของแฟนคลับที่รู้กันอ่ะวันนี้เอามาถึงเชอรี่บ้างเป็นยังไงเดียววันนี้เคยชอบดาราคนไหนแล้วแบบเป็นแฟนคลับขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยทำไมเชอรี่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจริงจริงเหมือนเขานานขนาดนี้เหมือนเดียเป็นคนชอบอ่านนิยายนะคะแล้วก็ตอนนั้นตอนเรียนอยู่เนี่ยก็คืออ่านเอานิยายจากเมืองไทยไปอ่านที่นู่นด้วยอ่านเรื่องเรือนไม้สีเบจค่ะแล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่นู่นเลยปีแรกแล้วก็พี่ลี่เล่นพอดีค่ะแล้วก็เลยแบบนั่งดูอยู่กับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าพี่ลี่เล่นได้เหมือนน้องมุกเดินออกมาจากในหนังสือนิยายค่ะประทับใจใช่เลยรู้สึกว่าแล้วเป็นนิยายที่เดียชอบค่ะแล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเป็นช่วงว่างแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อยู่ในโหมดที่กำลังจะอยากทำงานค่ะในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้ไปดูละครเวทีที่พี่ลี่เล่นเลยรู้สึกว่าพี่ลี่จริงพี่ลี่เป็นคนตลกนะเดียชอบคนตลกเพราะว่าพี่ลี่หลุดพี่ลี่หลุดทุกรอบที่พี่ลี่รับแสดงว่าไปดูหลายรอบไปดูสัก5รอบได้มั้ยคะโอ้โหก็จะได้ก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละรอบใช่เพราะว่าออกมาก็ต้องมีขำไม่ฉากนั้นก็ฉากนี้หรือว่าประทับใจใช่แต่คราวนี้เนี่ยเดียได้มาใช้ชีวิตกับเชอรี่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้ววันนี้เอามาได้ร่วมกิจกรรมคือแต่ละอย่างมันก็โหดๆทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเดียจริงๆเดียชอบกิจกรรมแบบค่อนข้างเขาเรียกอะไรคะนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคชอบแบบชอบไปดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ชอบคือตรงไหนที่ไม่ชอบก็ตรงไหนจริงๆไม่ค่อยชอบห้องน้ำอันนี้ไม่แปลกใช่เพราะว่าเป็นคนเรื่องเยอะในห้องน้ำนะอันนี้พี่โอเคพี่เข้าใจได้พี่หนูแหม่มด้วยอะไรด้วยคุณสองคนเป็นอะไรกันครับเห็นก็พูดถึงแฟนคลับอย่างเงี้ยคุณมีไหมคุณแม่คุณเดียพูดคุณมีไหมตั๊กบริบูรณ์ครับผมตั้งแต่สมัยลองตาแลบแป๊บโอ๊ยคุณชอบนะเราก็ชอบเคยชอบนะลองตาแลบแป๊บคิดดูดิตอนนั้นคุณมีแฟนคลับเยอะมากหลังจากนั้นนะเสื่อมหมดเลยอ่ะเสื่อมคืออะไรครับก่อนไม่ทันตอนนั้นเขาเป็นดาราวัยรุ่นที่แบบโด่งดังมากไม่เรายิ่งคือแบบว่าพี่ตักต้องเต้นเลยอ่ะพี่ตักต้องเต้นล่ะต้องเต้นล่ะเฮ้ยต้องเต้นได้เต้นได้หน่อยร้องตาแล้วร้องตาแล้วเขาร้องไห้เพราะอะไรทำไมเพราะอะไรคือเขาคิดถึงแฟนคลับเขาคือเขาเห็นว่าแฟนคลับมาถึงก็มาถามกันว่าเฮ้ยแฟนคลับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาเคยมีแฟนคลับตอนสมัยลงตอนแรกแต่ว่าแฟนคลับแล้วหายไปหมดแล้วไม่ใช่เขามีอยู่ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่เหรอยังอยู่ครับกี่คนกี่คนอยู่ที่ของเปรมตอนนี้ยังไม่ออกจากคุกเลยเนี่ยเราคุ้มกินข้าวอาจารย์เราไปเยี่ยมเขาเต้เราไปเยี่ยมเขาที่บ้านไปเยี่ยมด้วยเขาทำเป็นไก่อ่ะเขาผ่านเราไปถามเจ๊คำหนึ่งว่าชุดเนี่ยชุดนอนเนี่ยคือเด่นไปไหมอ้าวก็เขาบอกให้มานอนน่ะเสื้อดาวแบบว่าคนอื่นเขาแบบว่ากางเกงเลวเสื้อยืดเด่นไปไม่ชุดเนี่ยอ้าวก็ที่ชุดธรรมดาที่สุดแล้วที่เคยมีในบ้านเนาะปกติใส่แบบว่าโป๊กว่านี้เลยนะใส่เดี่ยวโป๊กอย่างนี้เลยโป๊กออกทำใจไม่ได้แล้วคิดว่าชุดนี้ทำใจได้เหรอครับไม่เอาแล้วเอาแล้วผมได้กันได้กันโอ้ย โ
ความรักกัน